สวัสดีครับ Physics Admission นะครับจะเป็นการเฉลยนะครับข้อสอบ9วิชาสามัญปีล่าสุด2563นะครับจำนวนอีก2ข้อเนาะก็คือข้อที่24กับข้อที่25ก็จะจบนะครับครบกระบวนการของปี63ทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มข้อ24กันเลยนะครับข้อ24เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรามีโลหะอยู่อันนึงเนาะซึ่งมีสรรพสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นนะครับเพราะโลหะมันเป็นเส้นลวดเนาะนะครับเท่ากับอัลฟาคราวนี้เรานำโลหะเนี่ยนะครับปรากฏเป็นวงนะครับจริงๆวงมันต้องถี่กันมากกว่านี้นะครับมันจะไม่ได้มีช่องว่างเยอะขนาดนี้เนาะเหมือนพูดง่ายๆคือเอาลวดมาทำเป็นขดลวดเป็นวงๆนะครับคราวนี้เราก็นะครับตรึงปลายหนึ่งไว้เนี่ยที่จุด A นะครับแล้วก็พอขดกันแล้วเนี่ยมันจะมีรัศมีเนี่ยนะครับรัศมีเฉลี่ยเนี่ยประมาณ R คณะจัดลากตรงนี้เนาะนะครับตรงเนี้ยนะครับมีค่าประมาณ R ก็คือมันเป็นวงนั่นแหละนะครับมันแทบจะซ้อนกันเลยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าพอเราทำให้มันเกิดความร้อนขึ้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเดลต้าทีนี่เนาะนะครับเขาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นเดลต้าทีตัวนี้ถามว่านะครับมุม AOB นะครับจะมีค่าใหญ่ขึ้นเนี่ยกี่เรเดียนมุม AOB คือยังไงมุม AOB คืออันนี้ O เนี่ยอยู่ตรงมุมใช่ไหมเพราะนั้นเป็นมุมที่ O นะครับมุม AOB ก็จะเป็นมุมนี้ใช้สีเดิมนะครับลากมาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะเนาะนี่ไงนะครับ A ตรงนี้นะนะครับ O แล้วก็ B เพราะฉะนั้นมุมเนี่ยเขาถามว่ามุมเนี้ยนะครับจะมีค่าใหญ่ขึ้นกี่เรเดียนตอนแรกอาจารย์สมมุติก่อนว่าตรงเนี้ยมีมุมเป็นมุมเซต้าแล้วกันนะครับแล้วก็ขอขยับตัว R มาไว้ข้างล่างนะตรงนี้นะครับแล้วซึ่งคราวนี้คำว่าใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นได้ยังไงต้องนึกภาพก่อนเพราะมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับนะครับปลายเนี้ยมันถูกตรึงไว้เนาะมันก็จะขยายไปต่อไม่ได้อะนะครับมันก็จะขยายไปได้ทางเดียวก็คือมันก็ทุกส่วนนะมันก็จะขยายหมดและสุดท้ายเนี่ยนะครับส่วนที่มันขยายที่สุดเนี่ยมันก็จะถูกดันมาอยู่ตรงนี้นี่ไงตรงปลายด้าน B ใช่ไหมครับปลาย A มันขยายไม่ได้นะเพราะมันติดนะปลาย B เนี่ยก็จะถูกขยายสมมุติว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันขยายเนี่ยต่อมาอีกจนถึงตรงจุดนี้ย้ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ออกมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นจุด B อันใหม่เนาะที่มันถูกยืดออกไประยะยืดคือระยะนี้นะเนี่ยนะนี่นะนะครับตรงนี้สำคัญมากระยะนี้นะครับเรียกว่าระยะยืดเนาะเพราะว่าจริงๆทุกส่วนมันพอมันยืดเหมือนกันหมดอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมาโผล่ตรงนี้นะครับยืดมาตรงนี้คราวนี้เราเขาถามว่ามุมตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่นี่ไงตัดลากเส้นนี้ก่อนนะครับนี่เขาถามว่ามุมตรงนี้มุมที่การไฮไลท์ไว้ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นจากเดิมตอนแรกมุมเดิมมันคือมุมนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นมุมนี้ถามว่าใหญ่ขึ้นเท่าไหร่วิธีการนะครับเลคเชอร์สั้นๆจริงๆไม่เรียกเลคเชอร์แล้วกันเพราะว่าข้อนี้มันมีเลคเชอร์ไปแล้วในข้อที่8เราย้อนกลับไปดูคลิปที่เป็นข้อที่8ได้ก็คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเนาะอาจารย์เลื่อนให้ดูแว๊บๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีนะครับลวดนะครับอยู่อันนึงเนี่ยมีความยาว L0ถ้าเราทำให้มันร้อนขึ้นก็คือจากอุณหภูมิเดิมคือ T เนี่ยนะครับกลายเป็นอุณหภูมิบวกเดลต้า T เข้าไปเนี่ยมันจะยาวขึ้นอีกเดลต้า L ซึ่งระยะที่มันยืดขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับยืดออกมาจากเดิมตรงเนี้ยเนี่ยนะมีค่าเท่ากับสูตรนี้เลยเดลต้า L นะครับเท่ากับอัลฟาเนาะสรรพสิทธิ์ความการขยายตัวคูณกับความยาวเดิมแล้วก็คูณกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ขอก๊อปสูตรนี้นะครับนะครับแล้วเอามาใช้ข้างบนเนาะคอนเซ็ปต์มันจบแค่นี้จริงๆนะครับข้อนี้แทบจะไม่ต้องทบทวนเลยนะครับอาจารย์เอาตรงนี้มานี่เนาะนะครับเดลต้า T เดลต้า L เนี่ยนะครับเท่ากับเนาะอัลฟาคูณกับ L0 แล้วก็เดลต้า T คราวนี้เราก็มาดูว่านะครับเดลต้า L ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่ L0 เป็นเท่าไหร่นะครับอัลฟาเป็นเท่าไหร่แล้วก็เดลต้า T เป็นเท่าไหร่แทนค่าเนาะอัลฟาก็อัลฟาเหมือนเดิมในข้อนี้นะครับเดลต้าทีตรงนี้ก็คือเดลต้าทีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดลต้าเอลคือตรงไหนเดลต้าเอลคือตรงนี้ใช่ไหมนี่แต่ใส่เข้ามาให้เนี่ยนะเนี่ยตรงนี้คือเดลต้าเอลนะครับลากไม่ตรงเนาะลากให้ตรงก่อนปื๊ดมาตรงนี้คือเดลต้าเอลนะครับแล้วก็ L0 ก็คือความยาวเดิมซึ่งโจทย์ให้มาอยู่ข้างบนตรงโจทย์ว่ามันก็คือยาว L นะครับคราวนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเราใช้สูตรเนี้ย
กลายเป็นว่าเนาะนะครับมันไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวกับเซต้าเลยนะครับเราก็ต้องมารู้อันหนึ่งนะครับตรงนี้เลยเนาะถ้าเรามีนะครับมุมที่เป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะส่วนของวงกลมนะครับอาจารย์วาดให้ดูก่อนนะครับส่วนของวงกลมนี่มันโค้งอย่างนี้เนาะนะครับแล้วอันนี้เป็นมุมใดๆสมมติอันนี้ตันตั้งชื่อใหม่นะนะครับเป็นมุม x ก็ได้นะครับมุม x และอันนี้เป็นระยะ s เนาะอันนี้คือรัศมี r อันนี้รัศมี r เพราะมันก็คือส่วนหนึ่งของวงกลมเหมือนกันนะครับเราสามารถเขียนความสัมพันธ์นะครับว่า s ส่วน r เนี่ยนะครับจะเท่ากับมุมนี้ได้เนาะเป็นการเปลี่ยนเชิงเส้นเป็นเชิงมุมเนี่ยนะครับนี่นะเป็นเรเดียนด้วยนะนะครับ s ส่วน r เนี่ยเท่ากับมุมนี้เราลองแทนค่าดูก็ได้สมมุติเนาะนะครับให้ x เนี่ยเป็น360องศา360องศาคือหมุนรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเขียนเป็นเรเดียนเนี่ย x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนเนาะนะครับถ้าเราหมุนรอบหนึ่งนี่นะเนี่ยถ้า x เนี่ยมันไปเรื่อยๆจนครบรอบเนี่ยนะครับคือ x ใหญ่มากๆเนี่ย x จะมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนแล้วลองแทนค่าเข้าไปดูเอาตรงเนี้ยนะครับเข้าไปแทนในนี้เนาะแทน x เป็น2พายเพราะฉะนั้นเราจะได้ s เนี่ยเท่ากับ2พายแล้วก็เอา r ย้ายมาคูณคือคูณ rซึ่ง 2πr มันคืออะไรถ้าเราคุ้นๆมันคือเส้นรอบวงใช่ไหมเนี่ยนะครับมันคือเส้นรอบวง s เนี่ยก็คือเส้นรอบวงพอดีนี่ไงระยะทางที่มันเดินทางรอบวงเมื่อมุมนี้กลายเป็น 2π s มันก็จะยาวด้วยรอบวงก็เท่ากับตรงนี้พอดีนะเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเนาะเพราะนั้นอาจารย์ไฮไลท์ไว้นะครับมันคือตัวนี้นะครับที่เราจะต้องไปใช้ s เนี่ยเท่ากับ s ส่วน r เนี่ยเท่ากับ x คราวนี้เราก็มาดู x เนี่ยเป็นมุมใช่ไหมนะครับ x นี่เป็นมุมแล้ว s เราเนี่ยในที่นี้มันก็คือเทียบเท่ากับเดลต้า l นี่ไงเห็นไหมเดลต้า l ตรงนี้คือ s เพราะฉะนั้นอาจารย์แทนนะครับแทนตรงเนี้ยนะครับตรง s เนี่ยนะครับเท่ากับ x คูณ r เขียนใหม่ก็ได้ใช้สีน้ำเงินแทนละกันเดี๋ยวจะงงนะครับตรงนี้เนาะจะ s เนี่ยจะเท่ากับ x ก็คือมุมคูณกับ rซึ่งถ้าอาจารย์ขอเปลี่ยนเลยตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนลำบากนิดนึงนะมันเล็กนะครับอาจารย์เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นมุมเดลต้าเซต้านี่ไงคือมุมตรงนี้เลยนะเนี่ยนะครับคือมุมตรงนี้เดลต้าเซต้าเลย s เนี่ยก็จะกลายเป็นเดลต้า l ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเขียนได้ใหม่เป็นเดลต้า l นะครับเท่ากับมุมเดลต้าเซต้าคูณกับ rตกขอบไปนิดนึงนะครับขยับให้ก็ได้ให้มันไม่ตกขอบนี่นะครับหรือนะครับถ้ารูปเนี้ยวาดรูปใหม่แล้วเนาะตรงนี้ s ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นเดลต้า l นี่นะครับเดลต้า l ตรงเนี้ยมันก็คือไอ้ตรงนี้แหละก้อนนี้ก้อนแหละที่อาจารย์วาดเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับกลับเข้ามาแทนในนี้เนาะหรือเอาตรงนี้ก็ได้เรียกเอาตรงนี้ก็ได้มาแทนในเดลต้า lเราก็จะได้เนาะเดลต้าเซต้านะครับคูณกับ r นะครับจะเท่ากับอัลฟา l แล้วก็คูณกับเดลต้า t นี่คือแทนตัวแปรทั้งหมดเลยนะนะครับที่โจทย์เขาให้มาแล้วโจทย์เขาถามว่ามุมจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือโจทย์ถามหาเดลต้าเซต้านั่นเองนะครับคำตอบก็จะกลายเป็นนี่แหละอัลฟา l เดลต้า t นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะหารด้วยครับก็เป็นคำตอบหรือถ้าเกิดโจทย์มันให้สลับย้ายไปก็ L อยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับนี่คือคำตอบแหละนะครับก็ไม่ยากเนาะข้อนี้นะครับได้คำตอบมาแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมีแค่สมการเดียวนะครับข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็อันนึงที่เราต้องรู้อีกก็คือว่านะครับเราจะต้องรู้ว่านะครับเราเปลี่ยนนะครับระยะทางเนี่ยนะครับกับรัศมีเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับมุมที่อยู่ในหน่วยเรเดียนด้วยนะครับตรงนี้เนาะมุมตรงนี้ต้องอยู่ในหน่วยเรเดียนเน้นไว้เลยนะครับจบข้อ24นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่25ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับข้อปีนี้ก็คือมันไม่มีเรื่องนี้มาก่อนตั้งแต่ข้อ1 24นะครับอาจารย์จะต้องเลคเชอร์สั้นๆก่อนนะครับรูปก่อนนะเขาบอกรูปก่อนเนาะเขาบอกว่าเขามีเพลาอันนี้คือเพลานะครับแล้วก็มีแขนคราวนี้เขาก็มีมวลอยู่ก้อนนึงเนี่ย
นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างแขนมันยาวเนาะยาวจาก A ถึง C เนี่ยนะครับเราเอามวลแขวนไว้นะครับแล้วตอนแรกต้องมีเชือกผูกไว้อยู่นะครับเพื่อให้มวลเนี่ยมันอยู่กับที่ไม่ให้มันสไลด์ไปสไลด์มาเนาะตรงเนี้ยมวลเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นวงโดนัทเนี่ยเสียบเข้ามาตรงแท่งแขนแล้วมันก็สามารถสไลด์ได้ตอนแรกผูกเชือกไว้อยู่ให้มันอยู่ตรงกลางพอดีให้มันสไลด์คราวนี้นะครับเพลามันก็หมุนพอหมุนปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็หมุนรอบไปเรื่อยๆมวลเนี่ยก็จะถูกหมุนรอบไปเรื่อยๆคราวนี้สักพักนึงนะครับพอมันหมุนเนี่ยเชือกมันขาดพอเชือกมันขาดไอ้เนี้ยก็จะถูกเบี่ยงมาไว้อยู่ที่ปลายสุดนะครับเขาถามว่าพอมันไปอยู่ที่ปลายสุดแล้วเนี่ยอัตราเร็วเชิงมุมอันใหม่เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปยังไงพูดง่ายๆคือมันหมุนช้าขึ้นหรือมันหมุนเร็วนะครับช้าขึ้นไม่ได้มันหมุนช้าหรือมันหมุนเร็วขึ้นเนาะมันหมุนช้าลงมันหมุนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับจากการที่ไอ้มวลก้อนเนี้ยนะครับเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ปลายซึ่งหลักการโดยรวมมันมีแค่นี้แทนสมการเนี่ยง่ายมากแป๊บเดียวออกนะครับอ่ะเลคเชอร์รวมๆก่อนสั้นๆสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในคอนเซปต์ก็คือเค้าเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยก่อนอันดับแรกนะโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยเป็นปริมาณที่ต้านการหมุนนะครับถ้าเกิดมันมีค่ามากเนาะโมเมนต์ออฟเอเนเชียเนี่ยนะครับถ้ามันมีค่ามากนะครับมันจะหมุนยากก็คือมันต้านมากๆเลยมันจะหมุนยากนะครับคำว่าหมุนยากก็คือมันหมุนช้านะครับแต่ถ้าเกิดมันมีค่าน้อยเนาะมันก็จะไม่ต้านมันก็จะทำให้ระบบเนี่ยหมุนเร็วนะครับอ่ะคราวนี้โมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยสำหรับม.ปลายเนาะเราจะเรียนกันเฉพาะในเรื่องของมวลจุดก็เปรียบเสมือนกับว่ามันมีมวลอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็ห่างจากแกนอะไรไกลๆเนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งนึงเช่นอาจารย์เอาเชือกมาอันนึงผูกเชือกไว้กับลูกเทนนิสอาจารย์ก็หมุนเนี่ยอันนี้เรียกว่ามวลจุดนะครับก็คือเชือกเนี่ยไม่มีมวลเลยแต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเอาไม้เทนนิสนะครับเอาแท่งเหล็กก็ได้แท่งเหล็กนะครับแล้วก็เอาลูกเทนนิสเนี่ยเสียบไปที่ปลายแท่งเหล็กแล้วหมุนเนี่ยอันนี้มีผลเพราะว่าไอ้ตัวแท่งเนี่ยนะครับมันมีมวลจะส่งผลต่อโมเมนต์ความเฉื่อยภาพรวมเนาะแต่ในระดับมปลายเนี่ยเราจะพูดถึงว่าไอ้ตัวแกนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมวลมันน้อยมากๆนะครับไม่ออกมาคิดเนาะนะครับอ่ะเพราะนั้นเราดูรูปนี้ก่อนนะครับสมมติว่าอาจารย์มีเชือก2เส้นอันนึง R1 อันนึง R2 คนละสีด้วยแล้วก็ผูกมวลไว้นะครับไม่เหมือนกันอันนึง M1 อันนึง M2 เนาะแล้วอาจารย์ก็จับ2อันเนี่ยนะครับมัดกันไว้แล้วก็หมุนให้มันหมุนรอบเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละอันจะมีอิสระในการหมุนนะไม่จำเป็นว่ามันต้องหมุนไปพร้อมๆกันนะครับแต่ละอันเนี่ยจะมีโมเมนต์ความเฉื่อยไม่เหมือนกันสูตรของโมเมนต์ความเฉื่อยเนาะนะครับก็คือ m คูณกับ r กำลัง2 m คือมวลนะครับมวลเยอะนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยก็เยอะก็จะหมุนยากนะครับมวลน้อยก็ทุกอย่างก็น้อยก็จะหมุนง่ายนะครับคราวนี้ r เนี่ยนะครับก็คือระยะห่างนี่นะ r คือระยะห่างจากมวลไปยังแกนหมุนก็คือระยะนี้นั่นเองนะครับถ้ามันอยู่ไกลเนี่ยนะครับหรือว่า r มากๆเนี่ยนะครับค่ามันก็จะมีค่ามหาศาลอัพค่ามันก็มีค่าเยอะไม่มหาศาลละกันเยอะ i ก็จะเยอะก็จะหมุนยากเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามที่มันนะครับอยู่ไกลๆจุดหมุนเนี่ยมันจะหมุนยากเนาะนะครับเราลองเล่นง่ายๆก็ได้นะครับเอาปากกามาอันนึงก็ได้นะครับเนาะแล้วเราก็เอาดินน้ำมันปั้นไว้นะครับหัวท้ายของปากกาแล้วลองพยายามหมุนดูเนี่ย R มันไกลเนาะมันไกลสุดของปากกาที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะหมุนยากนะครับแต่ถ้าเราเอาดินน้ำมันเนี่ยมาแปะไว้ใหม่ใกล้นิ้วที่จันจับอย่างเนี้ยมาแปะไปตรงเนี้ยแล้วลองหมุนมันดูเนี่ยมันจะหมุนง่ายขึ้นเนาะใครมีดินน้ำมันเอามาลองเลยตอนเนี้ยนะครับแปะไว้ตรงปลาย2ก้อนหมุนยากเอามาแปะใกล้ๆเนี่ยนะครับหมุนง่ายนะครับหรือถ้าเกิดเรามีเวลาออกไปข้างนอกเนาะไปซื้อลูกชิ้นมาขอเขาว่านะครับยังไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเอาลูกชิ้นมาเนี่ยเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาอันนึงเอาลูกชิ้นไว้หัวท้ายแล้วลองเขย่าดูนะครับลองพยายามหมุนไม้นี้ดูมันจะหมุนยากเราก็เลื่อนลูกชิ้นเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อเป็นลดระยะตัว R เนี่ยนะครับพอเลื่อนลูกชิ้นมาระยะใกล้ๆเนี่ยมันจะหมุนง่ายขึ้นเนาะนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของนะครับ moment of inertia ยิ่งไกลยิ่งหมุนยากยิ่งใหญ่ใหญ่คือมวลใหญ่เนี่ยก็ยิ่งหมุนยากเนาะซึ่งกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเรามี2อันอยู่ในระบบเดียวกันเราก็บวกกันเข้าไป2ก้อนก้อนไหนก็ระยะนั้นก้อนไหนก็ระยะนั้นไม่ต้องไปปนกันนะครับอ่ะจบคอนเซปต์แรกนะครับโมเมนต์ความเฉื่อย
คอนเซปต์ถัดมาเนาะนะครับเขาเรียกว่าอันรักของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยก็เป็นปริมาณถ้าเทียบเท่ากับการเคลื่อนที่ในแนวตรงก็คือเทียบเท่ากับโมเมนตัมนั่นเองนะครับก็คือถ้าวัตถุนะครับมีโมเมนตัมเชิงมุมเยอะนะครับเวลาที่มันหมุนอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะหยุดให้หมุนหยุดหมุนเนี่ยยากหรือถ้าเกิดตอนแรกมันยังไม่หมุนแล้วโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนเนี่ยยากเหมือนกันเนาะซึ่งโมเมนตัมเชิงมุมนะครับสูตรของมันเนี่ยก็คือตัวนี้ i คูณกับโอเมก้านะจะเก็บให้ดูใหม่ตัวนี้ก็ได้นะครับโมเมนตัมเชิงมุม l เนี่ยนะครับเนาะเขาใช้ตัวย่อว่า l เนี่ยเท่ากับ i นะครับคูณกับโอเมก้า i คืออะไร i ก็คือตัวแปรเมื่อกี้โมเมนต์ความเฉื่อยโอเมก้านะครับก็คืออัตราเร็วเชิงมุมในการหมุนตรงนี้นะครับโอเมก้าเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดไม่มีแรงภายนอกมากระทำหรือไม่มีทอร์กมากระทำเนาะในเรื่องบทนี้นะครับไม่มีทอร์กมากระทำก็คือไม่มีแรงมาทำให้มันหยุดหมุนหรือหมุนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยจะมีค่าคงที่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับโอกาสที่โมเมนตัมเชิงมุมจะคงที่เนี่ยมันยากมากๆเพราะว่ามันจะมีแรงนะครับส่วนใหญ่คือแรงเสียดทานเนี่ยมาต้านการหมุนเช่นสมมติน้องถ้าใครเคยเล่นบาสนะครับเอาลูกบาสมาแล้วเราลองหมุนดูนะครับสักพักหนึ่งมันจะหยุดหมุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนแรงต้านอาจจะจากอากาศหรือไม่ก็คือแรงต้านจากแรงเสียดทานตรงจุดที่มันสัมผัสพื้นเนี่ยตอนที่มันหมุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมนะครับเชิงมุมมันจะไม่คงที่แต่สมมุติเนาะเรามีระบบอยู่ระบบหนึ่งนะครับที่โมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยนะครับสามารถมีค่าคงที่ได้ก็คือไม่มีแรงภายนอกมายุ่งกับมันเลยนะครับมันก็จะหมุนเนี่ยนะครับหมุนเป็นเงี้ยไปตลอดไปตลอดไปตลอดนะครับเช่นระบบสุริยะจักรวาลของเราเนาะโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับมีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่ค่าหนึ่งแล้วโลกเวลามันโคจรมันไม่มีอะไรมาต้านในอวกาศมันแทบไม่มีอะไรเลยมันก็จะหมุนอย่างนั้นน่ะนะครับไปเรื่อยๆเพราะนั้นโลกเราก็หมุนรอบดวงอาทิตย์มาไม่รู้กี่พันล้านปีแล้วมันก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับเพราะว่านะครับไม่มีแรงภายนอกมากระทำคราวนี้นะครับโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยมันอนุรักษ์เนาะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีจานบินสมมตินี่คือจานบินนะครับจานบินที่มันหมุนติ้วๆๆๆอยู่เงี้ยนะครับแล้วก็มีนะครับเราโดนลักพาตัวเข้าไปแล้วกันไปยืนอยู่ตรงกลางของจานบินเนาะการที่เรายืนอยู่ตรงกลางของจานบินเนี่ยนะครับเราก็จะมีโมเมนตัมเชิงมุมค่าหนึ่งพอเราเดินออกมาเนี่ยนะมาอยู่ที่จุดกลางๆของจานบินเนี่ยนะครับโมเมนตัมเชิงมุมนั้นน่ะมันจะมีค่าเท่าเดิมเพราะว่ามันไม่มีแรงภายนอกมากระทำอันนี้คือระบบของเราจานบินมันหมุนของมันอยู่เราเดินไปเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมาผลักกระทําแต่ถ้าเกิดจานบินหมุนอยู่เนาะแล้วโดนมิสไซล์ของโลกเนี่ยยิงขึ้นมาชนแล้วจานบินมันก็จะหมุนเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยโมเมนตัมเชิงมุมจะเปลี่ยนแต่กรณีเนี้ยนะครับมันหมุนของมันเองการที่เราเดินออกมาอยู่ที่จุดที่2หรือจุดที่3เนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้โมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยเปลี่ยนเลยเนาะคราวนี้ถ้าเราดูความสัมพันธ์เราก็เลยเขียนว่านะครับเอา L เนี่ยนะครับโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจุด1จุด2จุด3ต้องมีค่าเท่ากันแต่พอมันเท่ากันแล้วเนาะมันจะส่งผลอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับดูคู่นี้คู่1กับคู่2ก่อน1กับ2เนี่ยอาจารย์ถามว่า i ตรงไหนมากกว่าระหว่างจุดที่1กับจุดที่2นะครับจุดที่1คืออยู่ตรงนี้จุดที่2อยู่ตรงนี้นะครับจานบินเนี่ยเวลามันหมุนรอบแกนตรงกลางเนาะนะครับจุดที่1เนี่ยเราอยู่ที่แกนหมุนพอดีเพราะฉะนั้นมันจะต้านน้อยนะครับจุดที่2เนี่ยเราเดินออกมาไกลๆเห็นไหมเราเนี่ยมวลของเราเนี่ยส่งผลให้มันอยู่ไกลจากจุดหมุนถ้าดูสไลด์ที่แล้วนะเนี่ยย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับถ้า r มันมากเห็นไหมนะครับ i มันก็จะเยอะพอ i มันเยอะเนี่ยแสดงว่า i 2เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า i 1เพราะว่านะครับเราเนี่ยมวลของเราเนี่ยมันอยู่ไกลจากแกนหมุนขึ้นมาพอ i 2มีค่ามากกว่า i 1โอเมก้า2ตรงเนี้ยมันจะมีค่าน้อยกว่าโอเมก้า1พูดง่ายๆก็คือการที่เราเดินออกมาข้างนอกเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยมันเพิ่มขึ้นทำให้ระบบเนี่ยมันหมุนช้าลงนะครับเนาะอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆไปอย่างเร็วๆเนาะนะครับถ้าอยากรู้คอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยนะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูเนาะแล้วก็ดูตามที่เราเรียนมาก็ได้ในห้องเรียนเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงคราวนี้คอนเซ็ปต์แค่เนี้ยมันเพียงพอละในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เนาะนะครับ
หลักการก็จะเหมือนกับการที่คนเนี่ยเดินออกมาโดยที่ตอนแรกเนาะเรามีมวลอยู่อันนึงอยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วมวลเนี้ยก็จะหมุนอยู่รอบแกนนี้รอบแกนนี้ไปเรื่อยๆคราวนี้พอเชือกขาดปุ๊บมวลก็กระเด็นมาอยู่ตรงไกลใช่มั้ยครับพอมวลมาอยู่ตรงไกลเนี่ยถามว่าโมเมนต์ความเฉื่อยเป็นยังไงทดสอบคอนเซ็ปต์กดพอสไว้ก่อนแล้วลองนึกตามโมเมนต์ความเฉื่อยหรือตัว i เนี่ยมีค่ามากขึ้นหรือลดลงเมื่อนะครับเมื่อมันขยับมาอยู่ตรงปลายนะครับคำตอบเนาะก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยจะมีค่ามากขึ้นเพราะว่าระยะห่างจากมวลมายังแกนหมุนเนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ตอนหลังมันมาไกลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยจะมีค่าลดลงมันจะต้องนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยจะต้องมีค่ามากขึ้นมันจะต้องหมุนช้าลงแน่นอนนะครับลองมือทำดูเลยนะครับให้เนาะตอนแรกวัตถุอยู่ที่ x นะครับห่างจากตรงเนี้ย x หมายความว่านะครับ i ที่จุดเนี้ย i ที่จุด b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m เนาะ x กำลัง2ใช่ไหมนี่คือมวลนะแล้วก็ห่างจากแกนหมุนเนี่ยไประยะทาง x เพราะฉะนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยคือ mx กำลัง2คราวนี้พอมันกระเด็นไปอยู่ที่จุด c แล้วเนี่ยนะครับมันมีระยะทางเพิ่มขึ้นกลายเป็น 2x นี่นะ 2x คือระยะจากนี่ถึงนี่เลยนะนะครับอาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็น 2x นะครับโจทย์มันบอกมานี่ไงนะครับโจทย์บอกตรงนี้ว่านะครับเนี่ยเนาะมวลเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแขนก็คืออยู่ที่ a อยู่ที่จุด b ซึ่งถ้าทั้งแขนมันยาว 2xนะครับตรงนี้ก็จะยาว x เดียวนั่นเองนะครับคณะอาจารย์ตรงนี้ขยับนิดนึงนะนะครับเอาให้ดูว่าตรงนี้คือระยะ x วัดจากนี่ถึงนี่เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระยะ 2x อาจารย์จะไม่ชอบใช้เศษส่วนบางคนบอกว่าอ่ะให้ตรงนี้เป็น x ละกันหรือเป็น l ก็แล้วแต่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น l ส่วน2หรือ x ส่วน2แต่อาจารย์ไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้เรามีโอกาสผิดพลาดได้เวลาเราคิดเศษส่วนอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น 2x เลยเพราะฉะนั้นถ้ามวลมันย้ายไปอยู่ที่ตรงนี้นะนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยที่จุด C เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น m เหมือนเดิมเนาะมีมวล m เหมือนเดิมแต่ระยะห่างเนี่ยมันกลายเป็น 2x แล้วเราก็ยกกำลัง2ตามสูตรนะครับตามสูตรของ i เนาะนะครับเท่ากับ mr กำลัง2เพราะฉะนั้นที่จุด B มีเท่านี้ที่จุด C มีเพิ่มขึ้น4เท่าใช่ไหมเพราะว่า2กำลัง2จะกลายเป็น4อ่ะเขียนให้ดูเลยนะตรงนี้จะได้ m นะครับคูณกับเขียนข้างนอกเลยละกันกลายเป็น4นะครับ mx กำลัง2เนาะเพิ่มขึ้น4เท่าคราวนี้เขาถามว่านะครับตรงนี้เลยอัตราเร็วเชิงมุมใหม่เนี่ยนะครับมีค่าเป็นยังไงนั่นเองโดยที่ให้ตอนแรกเนี่ยอัตราเร็วเชิงมุมให้มาว่ามีค่าเป็นโอเมก้าเฉยๆเนี่ยให้มาว่าเป็นโอเมก้าเฉยตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็มาตั้งเซตอัพสมการง่ายๆเลยนะครับเราก็บอกว่า L ตอนเริ่มให้เป็น L ที่จุด B แล้วกันนะครับจะเท่ากับ L ตอนที่ย้ายมาอยู่ที่จุด C เพราะว่าการหมุนอันเนี้ยนะครับไม่มีแรงภายนอกมากระทำคือไม่มีใครมาดีดมันไม่มีใครมาดึงมันมวลมันหมุนของมันเองแล้วอยู่เชื่อมกับขาดของมันเองเพราะฉะนั้นไม่มีแรงภายนอกเราสามารถเขียนสมการนี้ได้หรือนะครับ I ที่จุด B คูณโอเมก้าที่จุด B เนี่ยจะต้องเท่ากับ i ที่จุด c คูณกับโอเมก้าที่จุด c ซึ่งนะครับย้ายมาตรงนี้นิดนึงเนาะที่มันจะไม่พอนะครับ i ที่จุด b เราเพิ่งทำไปเองมันนะครับมันได้ mx กำลัง2ใช่ไหมคูณกับโอเมก้าที่จุด b คือโอเมก้าตอนเริ่มจุด b เนี่ยคือจุดเริ่มเนี่ยนะครับโจทย์ให้มาว่ามันหมุนที่โอเมก้าไงใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เลยสีเหลืองไฮไลท์ไว้เนี่ยแบบๆเนี่ยจะเท่ากับ i ที่จุด c ก็กลายเป็น 4mx กำลัง2คูณกับโอเมก้าที่เขาต้องการหานี่ตรงนี้นะคือสิ่งที่เขาต้องการหานะครับเราก็แก้สมการธรรมดาหรือตัดเอาก็ได้เนาะ mx กำลัง2ตัดกันหมดเลยเหลือ4เพราะฉะนั้นนะครับคำตอบเราก็จะได้โอเมก้าที่จุด c เนี่ยหรือโอเมก้าที่มันย้ายมาแล้วเนี่ยนะครับจะเท่ากับโอเมก้าเดิมนะครับหารด้วย4แค่นั้นเองหรือพูดง่ายๆคือมันหมุนช้าลงนะครับ4เท่าจากตอนแรกหมุนโอเมก้าสุดท้ายหมุนเหลือแค่โอเมก้าส่วน4เนาะนะครับก็จบนะครับของข้อนี้แล้วก็เป็นการจบนะครับของปีนี้ด้วยปี2563ด้วยนะครับ
เดี๋ยวเนาะนะครับอาจารย์จะลองดูเนาะว่าถ้าเกิดตัดสินใจแล้วก็มีเวลาเนี่ยจะทำเฉลยของปีเก่าๆด้วยก็คือ6261ไล่ไปแต่ว่านะครับอาจจะไม่มีการทวนเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ครบทั้งปีเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากครับอาจจะเป็นการแอสซูมว่าเรามีความรู้พื้นฐานพอสมควรแล้วแล้วก็เฉลยเลยเฉลยเลยนะครับเพื่อทำให้ระยะเวลามันสั้นลงเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะนะครับ Physics Admission คราวหน้าครับขอบคุณครับ